หนุ่มคนหนึ่งเขาไปเจออุบัติเหตุรถพ่วง22ล้ออ่ะตกพลิกคว่ำอยู่ข้างถนนคือสภาพเละแล้วก็เหมือนกับคนขับเขาโดนอัดก๊อปปี้เอาไว้อ่ะเขาถ่ายคลิปเพื่อจะบอกเล่าสู่คนอื่นฟังแต่ปรากฏทัวร์ก็ไปลงเหมือนกันบอกทำไมเอาเวลาถ่ายคลิปไปช่วยชีวิตเขาดีกว่าไหมครับตอนนี้คนติดอยู่ข้างในครับพี่น้องคนติดอยู่ข้างในครับแล้วคนติดอยู่ข้างในอยู่เลยครับพี่น้องอยู่ในรถครับต้องโค้งโค้งที่ลงจากตลาดมูเซอร์มาครับโค้งก่อนที่จะลงชมวิวไปครับตอนนี้ก็โทรเรียกเจ้าหน้าที่อยู่ครับเขาเจออุบัติเหตุนี้นะครับเพราะว่าเป็นรถพ่วง22ล้อเนี่ยพลิกคว่ำตกถนนในจังหวัดตากนะฮะแล้วเสียงแตรที่เราได้ยินเมื่อสักครู่นี้เหมือนกับว่ามันก๊อปปี้ติดกับคนขับอ่ะแล้วค้างแล้วคนขับหน้าอกไปกดแตรนะฮะเขาก็เลยบอกให้เพื่อนเนี่ยไปเอาสัญญาณเสียงแตรมันออกก่อนนะฮะคนเลยบอกว่าเฮ้ยทำไมคุณไม่เข้าไปช่วยนะคนมาแสดงความเห็นแสดงความเสียใจสุดท้ายเพราะอะไรฮะไปดูทีหลังว่าตอนที่เกิดเหตุแล้วนะฮะคนมาแสดงความเสียใจแล้วก็หลายคนเชิงตำหนิเจ้าของคลิปบอกมัวแต่ถ่ายคลิปอยู่นั่นแหละเลยกลายเป็นดราม่านะครับบางคนบอกดีแล้วที่รอกู้ภัยเพราะอุบัติเหตุใหญ่ๆแบบนี้ไปทำเองมันไม่ได้มันอาจจะยิ่งส่งผลกระทบถ้าเกิดเขายังไม่ตายเนี่ยคนเจ็บเขาจะยิ่งหนักกว่านี้หรือเปล่าถ้าเราช่วยไม่ถูกวิธีบางคนบอกรถหนักขนาดนี้คนถ่ายคลิปมือเปล่าจะให้ช่วยเขายังไงบางคนก็เข้าใจนะฮะหลังจากดราม่าออกมาพ่อหนุ่มคนนี้โพสต์ออกมาอีกคลิปหนึ่งอธิบายไปฟังเขาหน่อยครับอยู่ตรงไหนคือเอาตามตรงนะครับเวลาเราเจออุบัติเหตุหรืออะไรนะครับถ้าเกิดคนอยู่ในรถเขายังไม่เสียหรือเขายังรู้สึกตัวเขาพูดได้คุณถึงจะไปช่วยเขาได้นะครับแต่ถ้าเกิดเนี่ยรถหนัก50ตันเนี่ยหรือรถมันเละขนาดเนี้ยมือ2มืออ่ะมันช่วยไม่ได้มันต้องเอาเครนมายกต้องไปเอาเครื่องตัดทางมามีแต่คนว่าผมว่าเอ้ยทำไมไม่ช่วยผมถามว่าผมช่วยแล้วเนี่ยเอากุญแจมาถอดประตูเนี่ยมันช่วยไม่ได้เจ้าหน้าที่เขามาแล้วกู้ภัยมาประมาณสัก5นาที10นาทีเขาก็มาตำรวจไม่ให้ไปช่วยไม่ให้ไปจับคนเนี่ยอยากจะช่วยคนตายต่อหน้าใครไม่อยากช่วยจริงๆต้องขอบคุณพี่คนนี้เพราะเขาเป็นคนโทรศัพท์แจ้งด้วยอันนี้คือถ้าเราดูสถานการณ์คุณผู้ชมครับถ้ามันหนักจริงๆแล้วเราไม่มีความรู้เราช่วยไม่ได้นะใช่ๆเพราะบางทีความหวังดีของเราเนี่ยอาจจะทำให้เขาเจ็บหนักมากขึ้นครับดีที่สุดคือรีบโทรแจ้งถูกต้องนะ1669 191อะไรโทรไปเลยนะฮะอันนี้เลยเอามาฝากกันไว้นะครับรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง 8